แต่ที่หมอแปลกจริงๆที่น่าสงสารจริงนะเชื่อนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมใครไปดูมาแล้วบ้างเฮ้ยกลายเป็นยิ่งเดินทางไปไกลเท่าไหร่แม่งยิ่งเข้มข้นขึ้นว่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟที่ตัวพุ่งกลับและคนเล่าเรื่องเขาวางเอาไว้กับ what if น่าจะเป็นกราฟที่เป็นแบบจากน้อยไปหามากเปรียบเทียบจากอารมณ์ผมเองนะครับมันจะเป็นอารมณ์แบบ EP แรกจนถึง EP 4เนี่ยมันจะค่อยๆสนุกตื่นเต้นมากขึ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 ้นเรื่อยๆตอนนี้ EP 4เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับด็อกเตอร์สเตรนจ์ที่ตัดสินใจผิดนะครับผมสาเหตุก็มาจากการตั้งคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหมอแปลกสตีเฟนสเตรนจ์เนี่ยครับไม่ได้เสียมือแต่เสียหัวใจไปโอ้ยในไทม์ไลน์ใน What If EP 4เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของสเตรนจ์ในอีกห่วงเวลาหนึ่งนะครับผมที่เขาเสียคนรักไปแล้วการเสียคนรักเนี่ยทำให้ดร.สเตรนจ์นี่แม่งเป๋เลยนะไม่เป็นผู้เป็นคนเลยนะทำทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาดวงใจของเขาไว้ EP นี้มีทั้งหมด34ถ้าผมจะไม่ผิดเช็คดีกว่านะครับเปิด Disney Plus ขึ้นมา35ครับมี35นาทีซึ่งถ้าเปรียบเทียบเวลาเนี่ยมันก็ยาวกว่าใครเพื่อนเลยนะครับผมแต่ว่ายาวกว่าหลักแบบไม่เกิน5นาทีอ่ะมันก็แบบไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าใน EP เนี่ยเป็น EP ที่ผมรู้สึกว่าเรื่องราวแม่งเพียงพอคือเมื่อตอนที่แล้วตอนที่3เนี่ยครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนิกฟิลลี่ที่รวบรวมอเวนเจอร์รวมพยายามก่อตั้งอเวนเจอร์กับการล้างแค้นของแฮงค์พิมอันนั้นน่ะผมว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันต้องการเวลามากกว่าแค่ครึ่งชั่วโมงเราเลยรู้สึกว่ามันเวลามันไม่พอหรือเปล่าเรื่องราวมันสั้นไปนะกูอยากดูอีกกูอยากดูต่อมันมีความรู้สึกตรงนั้นอยู่แต่ตอนที่4เนี่ยมันมีเรื่องราวที่ต่อยอดจากดร.สเตรนจ์1แล้วนะ2คือมันกระชับและครบถ้วนมันเต็มอิ่มในตอนเลยสำหรับผมแล้วมันก็ทิ้งนะครับปมให้เราโอ้โหว้าวทึ่งอึ้งแล้วก็ได้คิดจินตนาการกันต่อไปอย่างเรื่องของมัลติเวิร์สเรื่องของการไปเล่นกับเวลานะครับผมแล้วยังมีเรื่องของหมอแปลกที่อยู่ดีคุยกับ The Watcher เฮียนี่ผมก็ค่อนข้างงงแบบไม่ใช่งงตกใจเกิดคำถามในหัวแบบเต็มไปหมดเลยตึ๊กแล้วการที่หมอแปลกคุยกับ The Watcher แบบนี้นั่นหมายความว่าหมอแปลกคือคนที่รู้จักกับ The Watcher แม่งไม่ใช่แค่ข้อมูลธรรมดาธรรมดาที่หยอด EP นี้แล้วแม่งหายไปแน่ๆมันต้องส่งผลอะไรในอนาคตแน่ๆซึ่งตอนนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่คราวนี้ดูจากลิสต์คร่าวๆนะครับเมื่อตอน EP 1เป็นกัปตันคาร์เตอร์ไปนะครับ EP 2เป็นทีชาร่าสตาร์ลอร์ดนะครับ EP 3เป็นนิกฟิลลี่นะครับผมกับการล้างแค้นของแฮงค์พิมส่วน EP 4เป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับผมเดี๋ยว EP ต่อไปถ้าไม่ผิดนะครับถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดนะเราจะได้ดูเป็นพาร์ตี้ต่อแต่ว่า EP สุดท้ายเนี่ยจากข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของอัลตรอนกับวิชั่นแล้วก็ Guardian of the Multiverse คือตอนนี้กลายเป็นว่าหลังจากที่ดู EP 4จบปั๊บผมอยากรู้โคตรอยากรู้เลยว่าไอ้ที่ EP 9จะไปจบยังไงเพราะตอนเนี้ย EP 4เขาทิ้งเบาะแสการรู้จักกับ The Watcher ตรงเนี้ยซึ่งผมว่าเดี๋ยวมันต้องเล่นอีกแน่อะกลับเข้าเรื่อง EP 4นะครับความรู้สึกที่ผมมีต่อ EP 4ผมมีความรู้สึกว่า1เลยคือเล่าเรื่องผมมองว่าโอเคการเล่าเรื่องภายในครึ่งชั่วโมงและไม่ใช่แค่เป็นการเล่าข้อมูลใหม่ๆที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้ายังมีการเล่าดราม่ายังมีการใส่เรื่องราวที่เข้มข้นเข้าไปด้วยสำหรับผมแม่งโคตรตื่นเต้นใน EP 4เนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันเป็นอะไรที่เล่นกับความรู้สึกของตัวละครดีผมว่าเดี๋ยวจะต้องมีตอนไหนสักตอนน่ะที่แบบทะลุ40นาทีอย่างเช่นแบบซอมบี้มั้ย EP ซอมบี้เราจะได้ดูประมาณ EP 7นะครับจากลิสต์เนี่ยนะลำดับมันอาจจะเปลี่ยนนะแต่ซอมบี้ประมาณ EP 7ประมาณนี้แถวๆนี้แต่อย่างน้อยๆเนี่ย What if เนี่ยครับมันจะมีเวลาเล่าสักประมาณตอนละประมาณครึ่งชั่วโมงตีไว้งี้ละกันครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอันจำกัดนะครับการที่เล่าเรื่องให้มันเข้มข้นอย่างเงี้ยผมมองว่า
เป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายในระดับหนึ่งลองย้อนกลับไป EP ที่แล้ว EP 3นะครับจริงๆใน EP 3อ่ะผมว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจเลยนะมันจะสนุกมากๆเลยเว้ยถ้ามันมีเวลามากกว่านั้นผมให้สัก40กว่าถึง50นาทีผมว่าน่าจะทำให้เนื้อเรื่องมันมีเนื้อมีหนังมากขึ้นมันมีดีเทลมากขึ้นมันมีรายละเอียดให้เราได้ติดตามไปมากขึ้นเหตุการณ์มันไม่ก้าวกระโดดมันไม่กระโดดไปกระโดดมามากนักนะครับผมอันนี้ความคิดผมนะนึกภาพว่า EP ที่แล้วเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยใน EP 4เนี่ยผมเลยมองว่าผมโอเคกับมันมากที่สุดเพราะว่า1คือสนุก2มีดราม่าหยอดเข้ามาเพราะถ้าไม่มีดราม่าหยอดเข้ามาไอ้ที่จริงๆยกยากมากเพราะว่า EP เนี่ยไอ้เรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นหัวใจของเรื่องมันเป็นจุดสำคัญที่ผูกอยู่กับพิกไอเดียเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยกออกยากมากเหมือนเวลาเราลองจินตนาการว่าถ้ายกส่วนนี้ออกจากหนังถ้ายกส่วนนั้นออกจากหนังอ่ะมันจะสำคัญไหมส่วนนั้นส่วนนี้เวลาเราวิเคราะห์กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นส่วนที่สำคัญแต่ลองนึกภาพว่าถ้าหนังมันไม่ได้เน้นดราม่าขนาดนี้มันไม่ได้ขยี้มันไปเน้นแค่เรื่องหมอแปลกทำเส้นเวลาพังเพราะการตัดสินใจผิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็ไปขยี้เรื่องการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงไปขยี้เรื่องการที่เขาไปรู้จักกับ The Watcher ไปขยี้เรื่องนั้นเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็จะทำให้ EP 4เนี่ยอาจจะดูแบบจืดๆลงไปบ้างเพราะว่าสีสันความเป็นดราม่าเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญพอสมควรนะมันทำให้1ไม่เลี่ยน2บาลานซ์ของเรื่องมันดีขึ้นนะครับเพราะว่าพอมันเป็นหนังแอคชั่นคือEP 4แอคชั่นโอเคด้วยนะครับผมมองว่าแอคชั่นโอเคสะใจมากในความเป็นหมอแปลกในความเป็นเขาเรียกอะไรนักเวทอะในความเป็นนักเวทอะจริงๆสเต็ปของ EP 4เนี่ยเป็นสเต็ปที่แม่งแบบเอาพระเอกกับผู้ร้ายมาไว้ในตัวเดียวกันสุดท้ายตอนจบก็คือพระเอกกับผู้ร้ายก็คือคนละครึ่งของตัวละครตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเอาประเด็นเนี้ยมาแยกให้มันชัดเจนนะแบบผู้ร้ายก็ผู้ร้ายพระเอกก็พระเอกนะมันจะมีความเป็นแบบผู้ร้ายนะมีปมนะไอ้เหี้ยแบบโอ้โดนทำร้ายชีวิตกูมันไม่แฟร์เว้ยกูต้องเสียหัวใจไปเนี่ยทางออกอยู่ตรงนี้แล้วทำไมมึงไม่ทำไม่ต้องไปแคร์ใครดิเอาแค่หัวใจของกูพอเอาแค่ความรักของกูพอโลกใบนี้จะเป็นยังไงช่างแม่งกูจะทำทุกอย่างเพื่อเรียกคนที่กูรักกลับมากู้คืนหัวใจชุบชีวิตหัวใจชุบชีวิตความรักของกูคืนมาได้แล้วเนี่ยแม่งทำจนสุดท้ายแม่งกูได้เป็นโอ้โหได้พลังมากูเรียกคนที่รักกลับมาได้แต่มึงกลายเป็นจอมมารไปแล้วแล้วก็มีพระเอกมาคอยปราบอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆมันก็มีความตามสูตรอยู่หน่อยแต่ว่าเขาเอาตรงนั้นน่ะมาบิดนิดปรับหน่อยมันเลยดูโอเคนะมันดูลงตัวมากและไอ้ความดราม่าเนี่ยมันไปผูกกับตัวบิ๊กไอเดียมันก็ทำให้ตอนเนี้ยดูมีสีสันและดูเข้าท่ามากขึ้นแต่เฮียหมอแปลกอีพีนี้น่าสงสารจริงนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นบิ๊กไอเดียที่ดูแบบเลี่ยนๆหน่อยนะคือนึกภาพว่าลองยกบิ๊กไอเดียขึ้นมาแบบว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้า ด็อกเตอร์สเตนเนี่ยกลายเป็นจอมเวทจากไม่ใช่การเสียมือเสียมือคือสูญเสียความเป็นตัวเองมันสูญเสียสิ่งที่เคยมีเหมือนกับคนที่อยู่บนบัลลังก์คนที่อยู่เหมือนอันดับท็อปนะเป็นหมออันดับท็อปอยู่บนบัลลังก์อยู่บนความรุ่งเรืองอยู่บนชัยชนะอะไรต่างๆนะครับผมมันเหมือนคนที่อยู่บนทิศทางแล้วพอเสียมือก็เหมือนกับเสียอำนาจเสียความสามารถสูญเสียพลังเหมือนคนที่เคยชนะก็ต้องมาแพ้อะไรอย่างเงี้ยแต่คราวเนี้ยพอมันเป็นเรื่องการสูญเสียหัวใจอ่ะมันเป็นเหมือนมึงสูญเสียสิ่งที่มึงรักมันไม่ใช่แค่ทิฏฐิมันไม่ใช่แค่อีโก้ที่มึงเสียไปมันไม่ใช่แค่ความเป็นตัวมึงอำนาจของมึงชัยชนะของมึงทักษะของมึงแต่มันเป็นการสูญเสียคนที่มึงรักสูญเสียหัวใจไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเรายกแต่บิ๊กไอเดียมามันก็อาจจะดูเลี่ยนๆหน่อยแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นหมอแปลกไงแล้วมันเล่นกับเรื่องประเด็นความเป็นตัวมันอย่างเงี้ยแล้วขยี้คือมันสามารถดูต่อเนื่องได้เลยนะใครที่ดูด็อกเตอร์สเวนจบปั๊บแล้วดู What If EP 4เนี่ยจริงๆผมกะว่าอยากจะทำเหมือนกันดู EP 4จบแล้วอยากจะทำแบบไปดูด็อกเตอร์สเวนจบอีกสักรอบนึงแล้วก็ดู EP 4อีกสักรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่แม่งรู้เรื่องอ่ะ
EP เนี่ยทำอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้น EP นี้ผมถือว่าชอบมากขึ้นและ What If เนี่ยจากการที่ผมดู2 EP แรกแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยไอ้เหี้ยแม่งกังวลชิบหายนะว่าซีรีส์นี้มันจะไม่คุยกับผมหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยมันเริ่มสนุกขึ้นแล้วนะครับคราวนี้เราก็ต้องไปดูเดี๋ยว Guardian of the Multiverse ผมว่าแม่งอลังการแน่นอนนะครับผมอ่ะยังไงซะเนี่ยใครที่รู้สึกอย่างไรกับ EP 4นะครับลองคอมเมนต์ดูนะครับของผมชอบถ้าเปรียบเทียบแค่4ตอนนี้ก่อนนะ EP 4ผมชอบสุดเลยเพราะฉะนั้นใครที่ชอบตอนไหนมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้ด้วยนะครับผมคือแว่นออฟตัสแว่นกองแสงที่ช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาคุณใครที่สนใจแว่นกองแสงดีๆให้ออฟตัสดูแลคุณสิจ้าอย่าลืมนะครับโค้ดเวิร์ลมูฟวี่ลด100บาทไปเลยยังไงก็ขอคุณผู้สนับสนุนใจดีออฟตัสไว้นาทีนี้ด้วยครับผมครับสุดท้ายขอฝากหนึ่งเรื่องครับฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยแล้วก็หนอนหนังมีระบบสมาชิกแล้วนะเผื่อใครอยากจะสนับสนุนช่องให้ทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปอะไรนะครับสามารถกดที่สมัครสมาชิกเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก่อนจากกันไปก็ฝากหนึ่งเรื่องครับไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ What If เริ่มดีขึ้นแล้วที่เริ่มตื่นเต้นขึ้นนะครับตื่นเต้นขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราก็ติดตามไปยาวๆนะอัปเดตกันทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับผมยังไงซะวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ